กมโชว์แจกจริงแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ The City Second Game 60วินาทีแสนมีคุณค่าจงรักษามันให้ดีเพราะว่านี่คือ The City Second Game 60วิพิชิตแสนแม่ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเข้าสู่ซีซั่น3แล้วคุณภูมิครับถูกต้องแล้วนะครับก็ต้องบอกด้วยนะครับว่าซีซั่น3นี้มีอะไรแปลกใหม่เกมใหม่ๆครับจัดหนักจัดเต็มให้คุณผู้ชมทั่วฟ้าเมืองไทยเลยแต่ว่าต้องขอบอกก่อนนะว่าเกมเราเนี่ยเกมใหม่เยอะครับแต่ยังคงที่เราต้องคงเอาไว้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นธรรมเนียมเลยเกมโปรผมคือตักทรายเอาไว้ทรมานแขกรับเชิญผู้หญิงแล้วก็โลโก้ยักษ์ด้วยนอกเหนือจากเกมใหม่คุณผู้ชมครับแน่นอนของรางวัลของเราก็ไม่เหมือนเดิมครับเป็นยังไงครับเยอะขึ้นกว่าเดิมน้อยลงครับผมเฮ้ยบ้าเรามีของรางวัลแปลกๆใหม่ๆเยอะขึ้นสิน้อยลงได้ยังไงเขาเรียกอะไรนะเหมือนอิเล็กโทรนเหรอคล้ายๆเปียโนคีย์บอร์ดโอ้คีย์บอร์ดเรียกซอกกาวเชียอิเล็กโทรนน่ะใหญ่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเปียโนไฟฟ้าโอ้ไปกันใหญ่แล้วคุณมีโดรนทองคำก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับครับมอเตอร์ไซค์3-4คันคือจริงๆแล้วรายการของเราเน้นที่การแจกนั่นเองถูกต้องแล้วแล้วต้องบอกนะครับว่าเรายังคงใจดีนะครับเพราะว่าเห็นผู้แข่งขันแต่ละท่านเนี่ยมาเล่นเกมง่ายๆแต่ว่าทำตัวกระจอกเราตกรอบก่อนนะดิเราเลยมีไอเทมเก๋ๆมาฝากอย่างเพิ่มเวลาให้30วิหรือว่าได้เล่นเกมใหม่อีก1ครั้งเขาเรียกว่ามีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับสำหรับซีซั่นที่3ของเราเอาล่ะคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่คุ้นเคยอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายมากแต่สำหรับใครที่ไม่รู้จัก60วิพิชิตแสนของเราเนี่ยมันคือเกมการแข่งขันครับคุณผู้ชมที่คุณสามารถที่จะเลือกเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันหรือว่าของรางวัลกติกาง่ายๆนะครับทำมันให้สำเร็จภายใน60วินาทีเวลาที่เหลือทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถที่จะวิ่งเข้าไปในคลังสมบัติของผมได้เลยครับหยิบอะไรก็ได้ออกมาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอย่างนั้นคุณหยิบออกมาได้หมดเลย60วินาทีนั้นนะครับก่อนที่ประตูจะปิดลงถ้าเกิดเล่นไม่ทันหรือออกมาไม่ทันถือว่าเกมโอเวอร์ครับถูกต้องแล้วนะครับสำหรับผู้แข่งขันคนเก่งของเรานะครับถ้าสามารถว่าฝ่าด่านของเราไปได้ถึง10ด่านรับแจ็คพอตไปเลยนะครับ 100,000 บาทนี่แจกแล้วแจกอีกกันจริงๆแต่กันทุกซีซั่นนะครับซีซั่นที่แล้วก็ต้องแท็กพรัญญูเพิ่งจะแจ็คพอตแตกไปแสนกว่าบาทนะครับไม่ได้เงินอย่างเดียวทุกอย่างทุกสิ่งอย่างที่หยิบออกมาเรามอบให้ด้วยเหมือนกันของที่แท็กหยิบออกมารวมกันไม่น่าเกิน 1,200 ครับกาต้มน้ำก็เอาแต่แท่นมันออกมานะครับกีตาร์ก็เอาแต่สายชาร์จนะฮะป้าแน่นะครับเดี๋ยวว่าน้องนะครับผมนะฮะไม่มีวัวผสมจริงๆล้วนเอาล่ะคุณผู้ชมครับทางบ้านก็สามารถที่จะร่วมสนุกได้นะครับเห็นถามมาเยอะเลยเกินว่าจะมาร่วมรายการได้ยังไงง่ายนิดเดียวครับผมเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะครับโดยที่ทีมงานเนี่ยจะแทรกคำถามขึ้นด้านล่างจอทีวีของคุณเลยเห็นเมื่อไหร่ปั๊บรีบตอบเข้ามาผ่านทาง Facebook ของรายการครับง่ายนิดเดียวนะครับก็จะมาร่วมสนุกพอคุณได้รางวัลจากเราเราจะติดต่อกลับไปนะครับเพื่อรับของรางวัลจากทางรายการเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้แขกรับเชิญพร้อมแล้วลุยกันเลยผู้ชายอารมณ์ดี Limited Edition นิกกี้ณชาติมาครั้งนี้เขาบอกอยากได้ทั้งทองทั้งรถจักรยานยนต์อ้าวงี้ต้องไปเชียร์พร้อมกันเลยครับนิกกี้ครับพี่ภูมิมาร่วมรายการเราวันนี้ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเด็กแกรมมี่มาเยอะมากอ่อนหมดเลยกระจอกไอ้พวกนั้นมันของปลอมคือวันเนี่ยนั่นแกรมมี่ของปลอมแกรมมี่ของปลอมแกรมมี่ของจริงต้องงี้วันนี้นี่คือแกรมมี่ของจริงของจริงเห็นบอกว่าทำรายการทีวีอยู่หลายรายการนี่มีอะไรบ้างเมื่อก่อนมีหลายรายการด้วยครับผมปีนี้เหลือรายการเดียวแล้วก็เลยมันคืออดีตการอดีตการมีประมาณ5-6รายการตอนนี้เหลือรายการอะไรรถโรงเรียนรายการเดียวก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันแหละยังมีอยู่ยังมีอยู่เห็นไปเล่นหนังด้วยครับ
ะไรเป็ดเป็ดก็อย่างอันนั้นเป็นซีรีส์พี่อ๋อนั่นแล้วไหมอ๋อรักหน้าเป็ดโง่รักหน้าเป็ดโง่รักหน้าเป็ดโง่โอ้เป็นซีรีส์เป็นซีรีส์เลือกงานบ้างนะเฮ้ยหนังเขาโอเคเรื่องต่อไปกําลังจะมาสมาคมเช็ดเป็ดสมาคมเช็ดเป็ดนี่ถ้าเป็ดสกปรกเราต้องเช็ดมันถูกต้องครับถ้าเขาจ้างเข้าไปร้อนตังค์มากวันนี้โอ้งั้นเหมาะกับรายการของเราครับพี่ตอนนี้เนี่ยมีอะไรที่อยากได้พิเศษบ้างตอนนี้มีอะไรที่อยากได้มั่งใช่เพราะเขาเรียกว่าโกดังสมบัติพี่มีทุกอย่างไปดูก่อนดีกว่าไปดูพาไปดูอยากได้หลายอย่างเลยเคยดูแล้วกันนี่ของเยอะมากของเยอะมากเยอะจริงเยอะจริงเต้นถอยหลังเลยอ่ะผมบอกเป็นสไตล์เขาหรือเปล่าดูดูดูทำตัวไม่ได้คุณไปด่าน้องทำไมเขาด่าพี่นี่เมื่อกี้เห็นบอกว่านิกกี้ร้อนเงินฮะเพื่อจะหายร้อนมือก็หายร้อนเราจะได้หายร้อนนะครับเอาไปขายไม่ไปเอาแก้ร้อนเลยไปมันร้อนคนละอย่างกันนิกกี้ครับทราบไหมครับว่าในตู้เซฟนี้มีทองครับพี่ครับพี่ไม่มันมี2ตู้ทวนไงตู้1ทวนไงตู้1มีทองคำหนัก1บาทครับอีกตู้1มีทองม้วนครับนะก็ลองดูมันไม่ได้จะมีทั้ง2ตู้ขอให้โชคดีทองม้วนนะครับจะเอาไปทำเอาไว้ไงเล่ามันอยู่ในตู้มันอยู่ในตู้เซฟฮะบางแต่ว่าเวลาเข้ามามีสติครับครับคู่แข่งขันคนก่อนตกใจทำไมครับพยายามไขตู้เซฟกดอยู่ตรงนี้นานมากเลยไม่ไม่คงไม่คงเวฟไปไปแข่งเกมได้แล้วเบื่อเต้นไงเต้นแล้วพัดลมต้องคืนไหมคืนคืนคืนเอาไปไว้ไม่ได้ในนี้มีถุงปริศนานะครับฮะก็จะมีข้าวก็เลือกดีๆเอาเหรอใช่อ๋ออันนั้นเป็นข้าวเหรอใช่ก็จะถูกแล้วล่ะนี่เรื่องจริงนะไม่เอานะไม่เอาไม่เอาโอเคโอเคเรื่องดีๆแล้วก็มีไอเทมพิเศษด้วยคือก็จะมีต่อเวลาครับอาจจะได้30วินาทีหรือเป็นตัวช่วยได้พี่ว่า2สิ่งนี้ดีมากครับเพราะเราสามารถเอาเวลาเนี่ยไปคว้าทองหรือรถมอเตอร์ไซค์ได้ได้เลยพี่ภูคุณไม่ต้องเสียเวลาอธิบายหรอกเกม2มันก็ตกรอบกลับบ้านแล้วยังวันนี้ผมมาไอพวกแกมมี่ที่มาเนี่ยวันนี้ผมมาแก้ต่างให้พวกมันคุณต้องเรียกว่าพยายามแก้ชื่อให้กับบริษัทของคุณใช่ครับจะให้ชื่อเขาเปลี่ยนไปแล้วเขา GMM ก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่แก้ภาพลักษณ์แก้ภาพลักษณ์แก้ภาพลักษณ์ให้แกรมมี่กลับมาฟู่ฟู่เหมือนเดิมเขาเรียกฟู่ฟ้าสับใหม่ไงฟู่คืออะไรเชิญที่จุดแรนดอมครับจุดแรนดอมเหรอตรงนี้เหรอใช่ครับรูนี้ครับรูนี้รูนี้นี่วงวงนี้เรามาเริ่มกันกับเกมแรกครับน้องนิกกี้จะได้อะไรลุ้นกันที่ The Random ลุยเลยเรามาดูกันครับเกมแรกของนิกกี้แต่ละด้อมได้ทำการเลือกออกมาแล้วได้แก่เกมพักครู่เดียวช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าหนุ่มนิกกี้จะเจอกับเกมอะไรห้ามพลาดนะครับเกมแรกของนิกกี้จะได้รับเลขกรรมเลือกออกมาแล้วได้แก่เกมฝ่ามือหิมาลัยฝ่ามือหิมาลัยได้เกมฝ่ามือหิมาลัยเกมที่ผู้แข่งจะต้องย้ายน้ำแข็งด้วยมือให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60นาทีนั่นเองครับมาครับนี่คือเกมฝ่ามือหิมาลัยมันเป็นยังไงอะทำให้รับตาพวกพี่ด้วยอยากน้ำแข็งใสขึ้นมาเลยอันนี้ง่ายๆเลยครับธรรมดาแล้วเป็นคนที่มีความทนทานกับความหนาวเย็นไหมมือเราจริงๆผมเป็นคนไม่ชอบอากาศเย็นๆพี่เอาเหรออะไรเย็นๆแล้วผมไม่ค่อยชอบทำไมมันแข็งอะทำไมเราต้องพูดเลยใครก็อยากรู้อ้าวก็ถามอะอ้าวเหรอเกมนี้ก็ง่ายๆคุณต้องทำน้ำหนักของน้ำแข็งให้ได้20กิโลครับพี่เราอย่าไปชวนน้องเขาคุยมากเดี๋ยวน้ำแข็งละลายแล้วเกมมันจะง่ายมีน้องบิ๊กทองภูมิบิ๊กทองภูมิมาแล้วทำสำเร็จฮะง่ายง่ายใช้แขนใช้เทคนิคใช้แขนทั้งแขนโกยเราอย่างไปทีนิดทีนิดนี้มันจะช้ามันจะช้าครับอยากคุยไงเดี๋ยวน้ำแข็งละลายมันจะง่ายคุยนานๆได้นี่น้องรักผมขอบคุณมากครับพี่ภูมิครับได้เดี๋ยวน้ำแข็งถังใหม่มาเปลี่ยนไม่เอาถังนี้แหละถังนี้พร้อมไหมนี่พร้อมไหมพร้อมพี่ภูมิจุดนู้นนะจุดสตาร์ทจุดสตาร์ทขอโชคดีนะครับพี่จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี้น้องเขาอยากได้แข็งแข็งก็ไม่บอกอย่าอย่าอย่าคุณจะใช้เท้าทำไมน้องครับนิดหน่อยก็จะอย่าอย่าอย่า
นี่พร้อมนะครับเราช่วยเราช่วยไม่ต้องห่วงช่วยเอาใจช่วยนิกกี้ของเราด้วยครับผู้ชมครับกับ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสน3 2เอาไว้1เอาไว้ Go มานั่นแหละบวกไปใส่บวกไปโยนไปเลยโยนไปโยนไปเออๆนั่นแหละโยนไปเลยเออโยนโยนไปโยนไปเออเออน้อยไปน้อยไปน้อยไปมันต้องก้อนใหญ่กว่านี้โยนไปเลยเออเออโยนไปเยอะๆไม่ได้เข้าเลยเหลือเวลาเหลือเวลาเอาอีกหน่อยเอ้ยเร็วก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่3โลน้ำแรงก้อนใหญ่ไปเลยทำเลยเลยทำเลยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่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 โอ้ยเห็นหนุ่มนิกกี้ตักแล้วเนี่ยดูจะอลเวงมั่วๆไงไม่รู้นะฮะซึ่งเกมก็บอกอยู่ว่าให้ใช้มือตักไม่ได้ใช้สนับศอกตักแถมยังหกเตี้ยราดทั้งโกยทั้งโยนรู้สึกปวดหัวกับผู้ว่ากันคนนี้จริงๆเลยครับซึ่งสุดท้ายหนุ่มนิกกี้ได้น้ำแข็งก้อนใหญ่ช่วยชีวิตไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยครับช่างเป็นการโกงที่ทุเรศมากเลยนิกได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คือผมเนี่ยจะให้คุณผ่านนะแต่ผมเห็นการโกงที่ทุเรศแล้วก็เขาเรียกว่าเลอะเทอะมากเขาพยายามสุดฝีมืออยู่ฮะไม่คิดมันหมดกะละมังแล้วนะน้ำแข็งหมดกะละมังผมหันไป7โลเองมันไม่กะละมังมันอยู่ตรงนี้ไงอีก20โลอ่ะเพราะเทลงพื้นหมดเลยฮะตอนนี้นี่ฮามากเพราะว่าใส่รองเท้าคู่ละ 30,000 มาครับเละแล้วครับเละแล้วหมวกด้วยหมวกพังหมดพังหมดแต่เมื่อกี้คุณเต็มที่มากฮะถือว่าเป็นการเล่นเกมที่ดูน่าเวทนาที่สุดเลยไม่มันเป็นอย่างนี้แหละจุดเริ่มต้นของความสำเร็จมักจะมาจากการแบบลำบากก่อนมักจะมาจากความเวทนาใช่ไหมแล้วค่อยดีขึ้นเรื่อยๆของคุณเนี่ยเขาเรียกจุดเริ่มต้นของความสำเร็จคือเริ่มจากการโกงก่อน ถังน้ำแข็งอยู่ตรงนู้น เขาโกยจากตรงกลางคุณก็เห็นอยู่มันลื่นพี่เพชรจ้ามันลื่นมันเห็นแล้วที่ถังมันลื่นไปเห็นความสนุกผมเลยอยากให้ไปต่อครับผมนิกครับครับพี่คุณได้ใช้สิทธิ์สุดท้ายคุณไปแล้วในการไม่เข้าห้องครับทั้งหมด10เกมคุณสามารถไม่เข้าห้องได้ครั้งเดียวคุณไม่มีสิทธิ์นั้นแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเดี๋ยวผมเอาไอเทมออกมาได้เอาให้นะมันไม่ใช่เรื่องยากสมบัติไม่เอาจะเอาไอเทมพวกทองผมไม่ต้องการผมเอาไอเทมออกมาเอาไอเทมอย่างเดียวไอเทมออกมาเอาไอเทมออกมา2อันแล้วก็ตกรอบกลับบ้านครับยังเลยยังเป็นแผนการที่ดีเป็นกลยุทธ์ที่ซอกราวมากๆคุณเข็ดไหมกับเกมแรกของเราฮะมันอาจจะไม่ใช่เกมที่ถนัดมากแต่เกมยากผ่านมาแล้วเดี๋ยวที่เหลือเกมง่ายๆผมก็จัดการ20วิแล้วก็เข้าไปเอาของเอาของแล้วดูมือแดงแบบโอ้โหหนักเย็นมั้ยลองจับมือเค้าไม่เอามือผู้ชายผมไม่อยากจับแฟนคุณมามั้ยเดี๋ยวผมไปจับมือเลิกแล้วไม่มีแล้วตอนนี้เอาไม่มีแล้วสเปคสาวเป็นยังไงสเปคสาวพี่ผ่านทางรายการเราเลยชอบแบบเด็กเรียนครับเด็กเรียนเด็กเรียนชอบเด็กเรียนยังไงแบบเนิร์ดแต่ชอบเนิร์ดเอาล่ะครับคุณเนี่ยร้อนกับเกมของเราคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ครับเฮ้ยไปต่อครับ Let's go เฮ้ยปั้นน้ำผมขอเอาหมวกผมขึ้นก่อนยังไงเกมต้นต่อไปห้ามแรนดอมเจอเกมเกี่ยวกับน้ำแข็งแล้วนะจ๊ะซึ่งเกมที่1นี้ถือว่าหนุ่มนิกกี้ใช้สิทธิ์ไม่เข้าองค์สมบัติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงหน้าความสนุกทันเลนจากเพื่อนกันคนนี้ยังรออยู่ห้ามพลาดนะครับโอ้โห
ลักทุเลมากใช่ทุเลมากด้วยว่าที่มาถึงจุดนี้ได้ก็เด็กแกรมมี่คนนึงเลยคาดหวังมากพระเจ้าไม่ไม่ไม่เกมมันยากนี่แกรมมี่ของแท้นะแกรมมี่ของแท้แกรมมี่ของแท้ต้องได้สักประมาณ 7-8 เกมได้ของปอมนี่คือ 2-3 เกมนะไอ้พวกนั้นมันกระจอกกระจอกพวกกระจอกไม่เหมือนเราพวกกระจอกพวกกระจอกภาพของคุณเนี่ยชนะมาด้วยการเวทนาครับยังมีหน้าไปว่าคนอื่นอีกครับผมหนังหน้าคุณทำจากอะไรครับพี่ปูนซีเมนต์ผมว่าลูกผู้ชายสมัยนี้มันต้องมีความมั่นใจไว้ก่อนใช่พี่มันแต่มันมีเส้นบางๆระหว่างความมั่นใจกับความหน้านะครับพี่ไม่ไม่ไม่เกมนี้มันเป็นเกมที่ไม่ถนัดจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเกมอื่นที่ไม่เกี่ยงกับเรื่องความเย็นผมสบายแล้วได้อยู่ได้อยู่สบายแล้วสบายถ้าเกิดไม่เย็นได้อยู่คุณผู้ชมครับเกมที่2นิกกี้จะได้อะไรครับลุ้นกันที่ The Random ครับลุยกันเลยเรามาดูกันครับเกมเย็นๆผ่านไปแล้ว The Random ทำการเลือกเกมที่2ออกมาได้แก่เกมทับโป่งแตกครับมาๆๆอันนี้รอดรอดเกมทับโป่งแตกเกมนี้ผู้แข่งขันจะต้องนั่งทับลูกโป่งให้แตกตามจำนวนที่กำหนดถ้าทำสำเร็จภายใน60วินาทีถือว่าผ่านครับเรื่องของการทับให้แตกครับพี่นิกกี้ถนัดไหมครับสบายมากโอ้โหสบายนะเป็นเรื่องง่ายเส้นทางของความสำเร็จมักจะขึ้นอยู่บนเส้นทางของความยากลำบากใช่ครับพี่เราต้องสู้ต่อไปนิกกี้ครับผมอยากจะซ้อมไหมไม่ต้องซ้อมครับได้อยู่นะสบายมากโอเคสบายมากจุดสแตนบายครับไปลูกบอลหยิบได้ทีละลูกนะใช่ใช่ไปครับใช่ไหมหยิบได้ทีละลูกทีละลูกครับหยิบลูกหยิบไปครับหยิบฮะได้ทีละลูกได้ทีละลูกพี่พระเจ้าขอหยิบทีได้ทีละลูกขออะไรอะไรอีกขอหยิบไปวะเกมที่แล้วก็โกงขอไว้เมื่อไหร่ขอหยิบไปวาง2ลูกไม่ได้เดี๋ยวทีมงานด่าเนี่ยไปไปไปขอจีนดิเดี๋ยวด่าแล้วไม่ขอจีนเฮียเฮียก็ใช่ไงเชิญเชิญคุณผู้ชมครับเกมที่2แล้วกันเนี่ยแกรมมี่มือผมยังชาอยู่เลยชาแล้วไงบอกเลยใช่เริ่มทะเลาะกันได้แล้วรำคาญแล้วคุณผู้ชมครับลุยกันต่อกับ The 60 Second Game 60วิพิชิตแสนครับ 3 2 1 Go มาเอาไปครับคุณแยกน้องทำไมของหนุ่มนิกกี้แล้วลีลาไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่อาจจะมีปัญหาตรงลูกสุดท้ายที่ไม่ตรงโฟกัสไปสักหน่อยจากนั้นพอครบก็วิ่งเข้าไปโดยไม่มองของชิ้นอื่นเลยแล้วคว้าทองคำออกมาครับพอละล็อกตังค์ในที่สุดเขาก็ได้สมบัติชิ้นแรกจากแล็บของเราออกมาทองเปลวทองเปลวของปลอมเนี่ยของจริงโอ้ของจริงดิอย่าดูถูกสร้อยคอทองคำ1สลึงบาทจริงๆแล้วมีเส้นใหญ่อยู่ในตู้เซฟครับอันนี้เส้นเล็กฮะข้างหลังมีบะหมี่ด้วยยังเส้นใหญ่ไม่ใช่เส้นใหญ่ราดหน้าครับผมเสียดายเพราะถ้าเกิดเอาเส้นเล็กไปแล้วก็จะเอาเส้นใหญ่ไม่ได้เอาเหรอใช่เอาหลายเส้นไม่ได้เอาได้เส้นเดียวเดี๋ยวไปเอามอไซมอไซนะมอไซตามที่เราบอกเดี๋ยวพี่วางสเต็ปให้ฮะหลังจากนี้ดูแล้วเขาไม่น่าไปถึงมอเตอร์ไซค์ได้ไอเทม30วินาทีนี่ครับพี่แล้วเราก็จัดมอเตอร์ไซค์กันเดี๋ยวครั้งหน้าผมเอาไอเทมมาก่อนแล้วถ้าเรามีเวลาว่างเนี่ยแนะนำแบบวิ่งเข้าไปฮะเอาทองใส่ในกระเป๋าแล้วก็ไปกดตู้เซฟพอเวลาจะหมดเราค่อยเดินออกมาทองหยิบไม่ได้แล้วไม่ในตู้เซฟอีกอันนึงมีตังค์80บาทอยากให้น้องลุ้นตังค์80บาทยินดีครับโอเคโอ้จะเสียเวลาเอาละครับคำถามของเราก็คือนิกกี้คุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้
อบหน้าก็ขอให้ได้รถจักรยานยนต์อย่างที่หวังไว้นะฮะซึ่งเกมที่2นี้หนุ่มนิกกี้ก็รับทองคำหนัก1สลึงไปของรางวัลสะสมไปก่อนครับเกมที่3นะคุณผู้ชมครับลุ้นกัน The Random ลายลุงนิกกี้เหนื่อยมากนะครับครับพี่เกมเมื่อกี้ถือว่าชิลๆเลยนะเมื่อกี้ถือว่าง่ายเหรอใช่เรามาดูกันครับด่านที่3ของไว้แล้วมีเวลาครับเพื่อนดูเซฟแจกผลออกมาได้แก่เกมย้ายกระสอบทรายฮะเกมย้ายกระสอบทรายเกมนี้ผู้แข่งจะต้องขนย้ายกระสอบทรายข้ามสะพานให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา10วินาทีนะครับมาได้ข่าวว่านิกกี้ยังเหนื่อยหอบอยู่อีกเหรอครับเป็นคนที่ระบบการหายใจไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีแต่ว่าจริงๆก็ยังไหวอยู่สบายธรรมดาแล้วเป็นคนที่ออกกำลังกายไหมเตะฟุตบอลทุกอาทิตย์ครับอ๋อเหรอที่เตะบอลทุกอาทิตย์แต่บอลทุกอาทิตย์ครับยังเป็นระดับนี้ครับเหนื่อยง่ายอย่างนี้เป็นคนเหนื่อยง่ายยกเวทไหมยกเวทครับเวทก็ยกบอลก็เตะทุก3วันครับเหรออาทิตย์นึงเตะบอล2ครั้งเวทเนี่ยยกทุก3วันโอ้แต่แค่หอบๆไปเฉยแต่ว่าข้างในก็ยังสบายอยู่ได้อยู่ได้อยู่งั้นเกมนี้สบายมากเด็กๆหน้าเขียวแล้วนะอย่าใช้คำว่าสบายมากหัวเป็นห่วง10กระสอบฮะหยวนมานี่10กระสอบแขนข้างเดียวรอบเดียวเลยเออใช่แล้วก็แบกมอเตอร์ไซค์ออกมาอย่างงี้หยวนอ่ะใช่หยวนดากอนไฟใช่ๆๆมันเหนือมนุษย์มากครั้งเดียวได้10กระสอบเหรองงอยู่ว่าคนหรือลองดูแบกมอเตอร์ไซค์อย่างงี้แล้วโซ่มอเตอร์ไซค์เห็นมั้ยหยวนทําอย่างงี้ดึงออกเป็นเฮอร์คิวลิสอ่ะใช่ยังงงอยู่ว่าหยวนเป็นคนหรือเป็นผมก็ยังงงอยู่ว่าเชื่อทุกเรื่องที่พี่เขาพูดก็ยังงงอยู่ว่านิกกี้เป็นคนเลยเป็นผมไม่ได้เชื่อผมแกล้งสปอยสปอยพี่สปอยพี่ไปพร้อมยังพร้อมแล้วฮะนี่ถ้าเตะบอลสัปดาห์ละ2ครั้งแล้วก็ยกเวทสัปดาห์3ครั้งสบายมากสบายมากครับผมในหน้าผมนะครับลองพื้นผิดเบอร์ใช่ครับใช่ๆๆลองพื้นผิดเบอร์ดีครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโยนหมวกก่อนหมวกมันทำให้สมองมันไม่ค่อยโล่งมันเอาเกียร์ไปเอาไปไกลหน่อยมันเปียกพื้นมันเปียกมันเข้าเฟรมไม่ได้พื้นมันเปียกไม่ได้เดี๋ยวช่วยให้พี่ผมยากรู้ไม่ผมรู้ว่าพี่จะเตะหมวกผมพี่อะไรผมรู้นี่ดีพี่จะเตะหมวกผมพี่อะไรเก็บไปวางไว้ไม่พี่จะเตะหมวกผมผมรู้อย่าไปยุ่งหมวกผมแม่พี่ผมก็หวังดีจะเก็บหมวกให้อย่าไปมองเขาเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นสิฮะนิกเก้เด็กๆไม่เคารพแล้วพร้อมไหมพร้อมไหมรุ่นพี่อย่างคุณอะเปลี่ยนเรื่องคุยนี่พร้อมไหมพร้อมไหมคนละมันเด็กดีกว่าเกมที่3ครับกับ the 60 second game 60วิพิชิตแสน3 2 1มาเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูกันว่าคุณนิกกี้จะมีแรงพอที่จะย้ายกระสอบทรายทั้งหมด10ถุงได้ทันเวลาหรือไม่ใน the 60 second game 60วิพิชิตแสนผ่านไปแล้ว30วิไปเล่นเกมตามงานวัดปาเป้าอะไรอย่างงี้มั้ยครับได้ตุ๊กตามานักกว่านักหมายถึงว่าคุณปาเป้าจนได้ตุ๊กตาใช้เงินซื้อ